สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะกษัตริย์ซาอุทรงออกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคนกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียเผยในการแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิซอัลซาอุดจะทรงรับพลเมืองซาอุที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ทุกคนในพระบรมราชานุเคราะห์โดยจะทรงออกค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้ทั้งหมดสำหรับซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดเชื้อไวรัสที่ 1,453 รายสูงสุดในบรรดาชาติอ่าวอาหรับรักษาหายแล้ว115รายเสียชีวิต8รายและในส่วนของรัฐมนตรีสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียยังกล่าวว่าเขาขอเรียกร้องให้ประชาชนที่มีอาการให้ไปรับการตรวจคัดกรองเชื้อทันทีโดยอย่าลังเลหากพบว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยขณะที่เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับกษัตริย์ซัลมานพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงรับหน้าที่เป็นประธานจัดประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจหรือ G20 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติร่วมกันในการรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างจริงจังรวมทั้งการจัดและแชร์ทรัพยากรในการควบคุมโรคระบาดร่วมกันอย่างไรก็ดีกระทรวงเกษตรของซาอุดิอาระเบียได้มีแผนเตรียมรับมือความมั่นคงทางอาหารด้วยการซื้อข้าวสาลีและปศุสัตว์ไว้ในคลังของรัฐเพื่อรับมือปัญหาการขาดแคลนอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการระบาดสิ้นสุด